าร์ทหน่อยมีความสุขมากไหมครับมะขามมีความสุขมากไหมครับไม่รู้ขามไม่รู้ขามรู้ว่าไม่เหนื่อยขามไม่รู้พี่เมฆพี่เมฆมามองทำไมขามสัมภาษณ์แม่อยู่แม่ทำความสะอาดบ้านอยู่ตัดภาพไปที่สภาพแม่นั้นโอ้ยอันนี้อะไรโอ้ยแม่อย่าบ่นแม่อย่าบ่นแม่บ่นทำไมแม่อย่าบ่นพี่ขอโทษนะแม่นะมันไม่ใช่ฝีมือพี่คนเดียวขวดเป๊ปซี่พี่แม่มากินทิ้งไว้พี่เห็นมันเกะกะพี่ก็เลยว่าจะคาบไปทิ้งถังขยะให้แม่อยู่แต่พอดีว่าน้องตูมมาเอาไปก่อนนะแม่นะที่มันบูบี้เนี่ยฝีมือตูมพี่ขอโทษแทนตูมนะแม่นะพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะแม่นะมาเร็วขอโทษทำยังไงมองทำไมมองหน้าทำไมช่วยไหมเคยคิดจะช่วยไหมเนี่ยเคยจะช่วยไหมเนี่ยสภาพเนี่ยเละโอ้พี่ขอโทษลงไงแม่เนี่ยพี่ขอโทษเนี่ยพี่ขอโทษดูเท้าตูมดิอาบน้ำให้ดูเท้าตูมดิซูมดูชัดๆดิปล่อยผ่านได้ไหมปล่อยผ่านเท้าตูมสักทีได้ไหมไม่ไงครับพี่จะไม่ตอบโต้ใดๆไม่คุยกับน้องก่อนทำไมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงการมันเบื่อแม่บ่นเบื่อที่สุดเบื่อแม่บ่นนี่ลุกขึ้นละทำไมตูมทำไมบ่นไม่ได้หรออาการมันเป็นยังไงก็มันชอบพอๆกับพี่ขามนั่นแหละแต่ไม่ขอโทษนะยกมือไม่ได้นอนเฉยๆหน้ามึนๆเฉยๆม้วนสองตลบแม่ไม่เปิดแอร์เหรอมันหนาวลูก17องศาเราควรเปิดแอร์ไหมเราไม่ควรเปิดแอร์นะลูกนะทำไมพี่ขามทำไมแม่ขามขามเบื่อแม่บ่นตั้งแต่เช้าเย็นๆก็เรื่องความสะอาดของบ้านพี่ไม่เคยทำน้องตูมคนเดียวเลยแม่ดูเท้าตูมก่อนเก็บเท้าก่อนเดี๋ยวแม่ด่า เก็บเท้าลองเฉียงด้วยพี่เมฆมาวาดรูปเป็นเพื่อนจูเหมอน้องกำลังเซ็งอยู่เพราะว่าแม่บ่นเยอะพี่เมฆมานั่งใกล้ๆก็ได้เอามาฉีกตรงนี้เลยถามช่วยวาดเร็วเอามาพับตะหลวดที่เราล่อนเล่นกันน่ะที่แม่บ่นน่ะว่าใครเป็นคนล่อนตะหลวดมาชนตรงนี้น่ะฝีมือใครฝีมือพี่เมฆแม่ไม่ใช่ฝีมือพี่ขามขามช่วยทำอะไรแทะขามฉีกกระจุยกระจายขามดักเครื่องบินพี่เมฆแม่อย่าว่าขามอีกแล้วขามงอนแล้วนะทำไมจะช่วยอะไรอีกไม่ขามพี่เมฆดีกว่าอ้อนพี่เมฆดีกว่าพี่เมฆนั่งด้วยกันขอนั่งด้วยหน่อยขออ้อนหน่อยแม่บ่นอ่ะพี่เมฆช่วยขามด้วยพี่เมฆช่วยขามด้วยแม่บ่นประจำเลยกลับบ้านมาทีไรบ่นแต่เรื่องห้องขามสกปรกแม่ดูตูมดิหันไปดูตูมตูมมึนอ่ะตูมไม่รู้สึกอะไรเหมือนพี่หรอกส
ซฟาพังก็ไม่ใช่ฝีมือพี่ไม่อย่ามาบ่นน้อยใจแหละน้อยใจออนพี่เมฆดีกว่าพี่เมฆช่วยหน่อยพี่เมฆช่วยบอกแม่อย่าบ่นเยอะหน่อยพี่เสียใจพี่เมฆช่วยด้วยพี่เมฆช่วยขำด้วยแม่บ่นแต่ขำเลยพี่เมฆช่วยขำด้วยน้อยใจพี่เมฆครับจุ๊บกันจุ๊บหน่อยพี่เมฆกอดคำหน่อยพี่เมฆจุ๊บจุ๊บคำหน่อยพี่เมฆเคยอุ้มได้พี่เมฆเคยอุ้มได้ตอนนี้พี่เมฆอุ้มไม่ได้แล้วพี่เมฆก็ช่วยอะไรขำไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าแม่บ่นขำต้องเข้าใจมันเหนื่อยใช่ไหมทำความสะอาดบ้านมันเหนื่อยไหมลูกแม่ก็บ่นขำคนเดียวแม่บ่นตูมมั่งจริงแม่บ่นตูมมั่งถ้าขำที่ว่ามันไม่เหนื่อยขำก็ลองขำก็ลองเป็นแม่ฉลายอ่ะฉลายนอนช้าอ่ะเปิดอ่ะเปิดพัดลมฮะอ่ะน่ะจะออกจะออกจากบ้านหนีโอ้จะหนีอย่างเดียวเลยโอ้โหฟังบ่นแค่นี้ฟังไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้รับแม่บ่นไม่ได้พี่ขอโทษไปแล้วใช่ไหมนี่มาหันหาตูมบ้างรับบทรับบทชายมึนหนึ่งมึนมากแล้วหนึ่งนี่มาเก็บพี่น้องกันแม่มีอะไรอยู่ในหางน้องอ่ะเปล่าชี้ชัยแล้วหนึ่งไอ้แม่ไปทำความสะอาดบ้านต่อก่อนนะงั้นน่ะไหนมาหาแม่ก่อนนะแม่ไม่ว่าแล้วแม่ว่าขำละแม่ไม่ว่าขำละมาแล้วมาแล้วแม่ไม่ว่าขำละโอ้แม่ใจดีฟุดๆเลยพี่ไม่โกรธแม่แล้วแม่ใจดีมากเลยนะครับพี่ไม่โกรธแม่แล้วอ่ะพี่นอนก็ได้อ่ะพี่นอนแม่ไม่โกรธหรอกแม่ไม่โกรธเดี๋ยวแม่ทำเองก็ได้ดูสภาพแม่ก่อนดูสภาพแต่ละวันโอ้อ่ะนั่งนะอ่ะนอนนะนอนคะนอนคะเดี๋ยวนอนช้าไปพี่เมฆเพื่อนพี่เมฆเป็นเพื่อนละจูนเห็นไหมพี่รับหน้าแม่คนเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่ต้องอ้อนแม่ขนาดไหนเนี่ยดูสิแม่ถึงจะยอมหายบ่นไปนอนนอนนอนอ่ะม้วนตัวหนึ่งตลบโอเค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 เราดีกันแล้วรักกันอ่ะจุ๊บแม่ก่อนอ่ะจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บโอ้พี่ขำดีหนึ่งเรารอดแล้วจูมเรารอดแล้วแม่หายโกรธแล้วแล้วโอ้ยเรารอดแล้ววันนี้พรุ่งนี้เราเอาใหม่พี่เมฆพรุ่งนี้เราเอาใหม่สู้สู้ไหมพี่เมฆพรุ่งนี้เราจะเอาลบกี่เปอร์เซ็นต์เลยโอเคไม่ไม่ว่าหรอกขำน่ารักไม่ไม่ว่าหรอกแต่ฝีมือขำคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้ดูพี่เมฆก่อน พี่เมฆช่วยกันนะเราอะ ช่วยกันนะเวลาถ้าเราทำลกเสร็จพี่เมฆช่วยกันนะพี่เมฆเคยอุ้มขามได้แต่ตอนนี้ ตัวเท่ากันนะพี่เมฆนะเราอะพรุ่งนี้เราเล่นบ้านจรวดใหม่นะขามเป็นผู้ยิงขีปนาวุธชนจรวดพี่เมฆเองโอเคนะสาเหตุที่จรวดพี่เมฆจรวดพี่เมฆพังเพราะอะไรฝีมือพี่เองพี่เก่งป่ะแม่พี่เก่งไหมพี่เก่งไหมแม่ชื่นชมแม่ชื่นชมแม่ชื่นชมไหนโอเคจูมืออย่างเดียวเลยอะจูไม่รู้เรื่องจูไม่เคยทำจูไม่เคยทำความฉกกระปุกให้บ้านเลยนอนนอนนอนจุ๊มก็นอนเธอนอนแม่รู้ว่าง่วงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มะขามมาตูมด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมะขามมาตูมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายฮะ